ก็ SCG เมืองทองลงสนามด้วยแต้มที่นำทีมตามนะฮะอย่างชลบุรีแล้วก็ทางด้านบุรีรัมย์อยู่3คะแนนเมื่อสักครู่ก็เป็นธงตามแคมเปญของทาง AFC นะครับก็อย่างที่เห็นว่าทุกเกมที่ลงทำการแข่งขันก็จะมีธงนี้ด้วยคือแปลเป็นไทยง่ายๆก็อย่าอู้อ่ะครับ ฟังเข้าใจง่ายมากนะฮะก็เริ่มเกมมาเป็น BC เทโรที่ลุยมาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ของกิลเบิร์ตกุนสันก็ยังเป็นสไตล์เดิมมีโอกาสก็จะยิงอย่างเดียวนะฮะแสลบครับเมื่อสักครู่ออกไปซ้ายของมาริโอข้ามขาเมืองทองก็มีปัญหาในการจัดตัวโดยเฉพาะเกมรุกเหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียจิรศิลป์แดงดาไปแล้วก็เคียร์ตันซีวาก็เจ็บยาวเกมรุกก็เกมนี้เป็นเจมส์โบทรอยแล้วก็มาริโอรวมไปถึงวุฒิชัยทาทองบอลของเมืองทองลุยเข้ามาลูกนี้เหมือนจะโดนทำฟาวล์แต่บอลเป็นต่อเนื่องปิยพลหลุดถึงสุดเส้นดูต่อนะครับจังหวะนี้เปิดมาแล้วบอลชนเสาโอ้โหเกือบไปแล้วครับจังหวะบอลต่อเนื่องคือเทโรก็ไปหยุดเล่นด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่ดูครับปิยพลสุดเส้นแล้วเปิดมาโอ้โหเหมือนจะไปโดนอดิศรพรมรักครับดีที่บอลยังเปลี่ยนทางไปชนเสาครับคือถ้าตรงกรอบเนี่ยทศพรไม่น่าทันแล้วยัง 0-0 ครับเมสซี่เจชนาทิพย์หลอกล่ออยู่แล้วหาจังหวะยิงจนได้ด้วยขวาแต่ว่าข้ามคานออกไปคล่องมากๆครับคุณเบียร์คุณครับสำหรับชนาทิพย์จังหวะนี้ใช่ครับตรงกลางวันนี้เนี่ยสารัตน์อยู่เย็นโดนแบนนะครับเมืองทองก็ส่งศิวกรลงมาศิวกรจากอุปสรรคจังหวะยิงด้วยขวาข้ามคานออกไปครับจังหวะของกองหน้าตัวใหม่ครับลาโดเมียโดลาวิชฟรีคิกของดัสกอนยิงโอ้โหยัดเข้ามามีตัวโฉบมงได้ก่อนครับโอ้ถ้าเปลี่ยนทางเนี่ยมีถึงเข้าประตูเลยเพราะว่าทศพรไม่ถึงบอลแล้วดูอีกทีครับนี่ครับโอ้โหบัวทอยโดนหนาไปหน่อยเป็นเจที่โฉบมาก่อนนะครับก็แลกหมัดกันเลยครับ2ทีมที่มีเรื่องของแต้มหนีในหัวตารางอยู่แล้วโอ้โหจังหวะเปิดยัดข้ามมาชัยพัฒน์มีกิลเบิร์ตนี่เทโลก็ไม่ใช้เวลข้ามอยู่ดีนะครับใช่ครับบอลทางขวาคอสมาของเทโลแหม่งออกมานี่ครึ่งหลังแล้วนะครับจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหมีชนคานเหมือนกันเกือบไปครับกับซีเดตโอ้โหลูกนี้นี่ยิงด้วยขวานี่เจ้าตัวกะจะให้มันโค้งแล้วฮุกเข้าฮะแต่บอลมันไปเฉือนโดนไซก้อยนิดนึงฮะมันเหินนะครับมันไม่ฮุกมันเหินนะครับเหินไปครับแม่มันเลี้ยวจังหวะสุดท้ายฟรีคิกครับของรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคข้ามคานออกไปโอ้โหเกมลุยแลกกันสนุกเลยนะครับคู่นี้ดูฟรีคิกของดัสกอนบ้างครับคอสก็มาแล้วมีเช็ดแล้วโอ้โหผ่านมาหน้าประตูไปนิดเดียวครับแม่เกมรับของ BC เทโรวันนี้ก็มีจุดเหมือนกันนะครับที่ประกบตัวผิดพลาดจังหวะมงของวุฒิชัยทาทองเมืองทองหม่งเช็ดกับหลังภาคแล้วโอ้จังหวะไม่รู้การของแนวรับโล่งๆอย่างนี้โอ้โหสุดท้ายปิยพลยังช่วยไว้ได้ครับปิยพลหานิชกุลจากเตะมุมครับรังสรรค์เปิดคอสเข้ามาแล้วได้หม่งแหมโอ้โหจะมาเป็นชุดเหมือนกันนะเทโรแฟนๆเมืองทองใจหายวาบเลยครับลูกนี้ผู้สาประตูนี้เป็นวิศนุศักดิ์แก้วเรืองนะครับกวินก็ยังมีการบาดเจ็บต่อไปจังหวะบอลยาวมาตรงนี้ทศพรทุบออกมาเข้าทางมิลานตักข้ามโอ้โหเป็นไส้ก้อยที่ผ่านหน้าประตูออกไปเสียดายโอกาสครับลูกนี้คุณเบียร์คุณแต่ต้องชมเชยทีมกองหลังเทโรกลับไปที่คุมเสาได้เร็วมากนี่ครับเกมลุยใส่กันเลยนะครับจังหวะขึ้นมานาที70ครับยิงไปติดบล็อกแล้วต่อเนื่องจากเตะมุมบอลขุกขิกแล้วยิงวิศนุศักดิ์ยังเซฟไว้ได้โอ้โหคู่นี้นี่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับคุณทีผมทีนะครับมาอีกทีครับเป็นทีมเยือนที่ทำได้ดีแล้ว 1-2 ออกมาสกัดทิ้งออกมาเข้าทางแถว2ยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ BC เทโรขึ้นนำจนได้จากจาตุรงพิมคูณและเป็นตัวที่มาพลิกเกมตลอดเลยนะครับมันเป็นจังหวะฟุตบอลแหละครับทางเมืองทองไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีแต่ทำประตูไม่ได้แต่ของ BC เทโรนั่นแหละครับว่าก็ไปโคนเสาแล้วเมืองทองนี่อาจจะต้องกลับไปทบทวนแล้วนะฮะเกมที่แล้วเนี่ยมีพลาดส่งคืนให้เกมนี้มาส่งแบบนี้อีกโอ้โหแล้วมันเป็นจังหวะที่โดนบังด้วยครับวิศนุศักดิ์ 1-0 ครับแล้วช่วงท้ายคิวเบิร์ตภูมิสันลากลุยมาตบกลับมาโอ้ย้อนหลังไม่หมดมีแถว2ยิงด้วยซ้ายไปติดแล้วซ้ำด้วยซ้ายอีกทีต้องปัดครับโอ้โหตอนนี้คือช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นเมืองทองที่ต้องมารับต่อนะครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับโอ้โห SCG เมืองทอง
แพ้กับ BC Hero เป็น0-1ครับเป็นเกมที่สำคัญจริงๆทีนี้อีลุงตุงนังแล้วครับหัวตารางโอ้โห